สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดยที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามา พูดถึงเกี่ยวกับประเด็นหลังเกมกันก่อนนะฮะในเกมที่เราเนี่ยไปเยือน n o t ติงแฮมฟ Forest ในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพรอบที่5นะครับที่สนามซิตี้กราวแล้วก็เอาชนะไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสําเร็จนะครับด้ประตูจาก Casemiro ครับนาทีที่89ส่วนสเปนต,ตัวจริงก็มี o u า a n a i ิ a เลิฟ v ารานอัมรบ,บัตที่เป็นแบ็กซ้ายแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยโยงมาเป็นแบ็กขวาด้วยนะครับแล้วก็มีเด e a g u โลมี Bruno, มีแม um ็ก วินีคาเซเมโรแรดฟอร์ดกน่าชั่วแล้วก็แอตตนี่กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เกมนันี้ครับเ,เรื่องแรกก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทำเอาแมนยูเนี่ยเหนื่อยมากๆนะครับฟอร์เรสเนี่ยก็เล่นได้ดีมีโอกาสจบหลายครั้งแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่คมนะครับมีโอกาสครอบครองบอลครองเกมในพื้นที่แดนบนทําเกมลุกใส่แมนยูแบบต่อเนื่องแต่สุดท้ายเนี่ยจังหวะจบก็ไม่คมแล้วก็ไปติดเซฟค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับบางจังหวะก็ ทำเสียกันเองข้าั้งเยอะเหมือนกันนะฮะทำให้เป็นเกมที่แมนยูเนี่ยเหนื่อยอีกเกมนะครับถึงแม้ว,ว่าเราอาจจะมองก่อนเกมมาก แมนยูน่าจะผ่านไปได้ก็าตามแบบไปง่ายนะแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ใช่เกมง่ายของแมนยูเลยครับประตูที่เกิดขึ้นก็มาจากลูกนิ่งในช่วงท้ายเกมด้วยนะฮะแมนยูก็มีโอกาสอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่เฉียบคมครับอย่างเช่นจังหวะการโมงของแมททูมานีแล้วก็ปรับปรายแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าบ้านก็เล่นได้ดีมากกว่านะฮะอาจจะมีช่วงแห่วแในช่วงครึ่งหลังนะครับที่เจ้าบ้านเนี่ยก็ เริ่มที่จะหมดแรงแล้วนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยกดดันแมนยูทีมเยือนแบบต่อเนื่องนะครับต้องชมด้วยสําหรับ อย่างฟอเรสต์รุ่นที่2ครับปัญหาเดิมครับก็คือพื้นที่แดนกลางที่มันมีพื้นที่กว้างจนเกินไปทําให้คู่แข่งเนี่ยเวลาลําเลียงบอลขึ้นมาสวนกลับต่างๆเนี่ยมันเกิดพื้นที่ในการเข้าทํำข้างเยอะนะครับแล้วก็ผ่านได้ค่อนข้างที่จะสบายเป็นอย่างมากในเกมวันนี้ก็เป็นอีกเกมครับที่เทนฮาก็ไม่ได้มีการปรับปรุงเลยก็คือจากเกมเมื่ก่อนเราได้เห็นว่าพื้นที่ดันกลางของแมนยูเนี่ยมันมีพื้นที่โล่งนะฮะแล้วก็ ผู้เล่นส่วนใหญ่ของแมนยูเนี่ยก็มีการดันขึ้นไปต้องทั้งเยอะทําให้เวลาสวนเนี่ยคา s ิเมโรมันอยู่ตัวเดียวมันเอาไม่ไหวด้วยวัย32ปีเนะี่ยนะฮะไม่ได้แบบมีความเร็วด้วยเจอแบบพวกรอบจัดพวกตัวส,สดของฟอ r เรสต์หรือ เกมก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็ไม่ไหวโดยเฉพาะในเกมวันนี้ก็เจออีกครั้งหนึ่งนะครับที่แมโรเบเนดันขึ้นศูนย์อยู่แล้วบรูโน่ดันขึ้นศูนย์อยู่แล้วทําให้คาสเมโร่เนี่ยอยู่เพียงลําพังนะฮะอาจจะมีเอาดาโลุ่บเข้ามาเอาาระบัดอุบเข้ามา,า,ม,ามันก็ไม่ไหวครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยก็คือคาสเมโร่ควบคุมเป็นตัวรับตัวเดียวนะฮะแล้วก็อีก2คนก็ลงมาไม่ทันทําให้ก็เกิดพื้นที่ว่างทําให้ฟอร์เรสเนี่ยสวนกลับมามันก็ทําได้แบบคุ้นข้างง่ายจากพื้นที่เชิงลึกของฟอร์เดส ขึ้นมาพื้นที่แนวรุกเนี่ยง่ายมากๆโดยที่เหมือนกับไม่ได้แบบมีการผ่านผ่านด่านในพื้นที่แดนกลางเลยนะฮะจุดนี้ก็เป็นจุดปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นในช่วงเกมก่อนหน้านั้นแล้วก็เกมวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเกี่ยวกับพื้นที่แดนกลางที่ยังจัดการพื้นที่ได้ไม่ค่อยดีแล้วก็แทคนิคของเทนฮาก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับต่อมาครับประเด็นี่3ก็คือเรื่องของบรูโน่เฟอร์เดสก็เป็นอีกเกมนะที่บรูโน่เนี่ยก็ มักจะไวไวโวยวายบบกเวกโวยวายกับกรรมการแล้วก็บางจังหวะเนี่ยใช้เวลาในการล้มอยู่กับพื้นเนี่ยค่อนข้างนานนะครับเอาแต่บบกเวกโวยวายเนาะอย่างที่เราได้เห็นกันก็เป็นสิ่งที่แฟนผีเนี่ยมีการวิจา์ด้านลบค่อนข้างเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับสิ่งนี้ของบูโน่เฟอร์เดสนะฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าควรที่จะโฟกัสเกี่ยวกับเกมมากกว่าแต่บูโน่เนี่ยหลายๆจังหวะก็คือจะไปทะเลาะก,กับผู้ตัดสินจะไปโวยวายใส่ผู้ตัดสินว่าทําไมไม่ได้ฟาว ไม่มีบายนู่นนี่นั่นนะครับมันเสียเวลาถ้ามันเฝ้าจริงเนี่ยผู้สินเยวเขาก็จะเป่าให้เองอะไรประมาณนั้นนะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่ต้องชมบรูโน่นก็คือก่อนเกมเนี่ยนะฮะเจ้าตัวมีข่าวว่า มีอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็อาจจะต้องรอเช็กค,ความฟิต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็แสดงความมุ่งมั่นนะครับฟื้นตัวเองกลับมาทางานยังหนักฟื้นตัวเองกลับมาจากการบาดเจ็บแล้วก็ฟิตทันลงเล่นในเกมวันนี้แล้วก็วิ่งได้แบบตามปกติเลยเหมือนกับไม่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าไม่รอเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องชมเรื่องนี้ด้วยที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมถึงแนมะ้ว่าอาจจะมีบางจงังหวะที่แบบนัาอดีตหินนะเรื่องของการจ่ายบอลอะไรต่างๆที่แบบไม่ค่อยเนี๊ยบนะฮะเล่นยากนะครับจงังหวะการยิง 原告。嗯 ยิงได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ไอเรื่องของจังหวะที่ชอบโวยวายอีกนะครับแต่ว่าสุดท้ายเมื่อทีมต้องการทีมมันขาดแบบนักเตะตัวหลักแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องมีการฟื้นตัวเองกลับมาซึ่งบูโน่ก็ทําได้นะฮะในจุดนี้นะครับแตกต่างจากนักเต,ตระรายอื่นเนาะที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยก็คือเจ็บไปแบบตามข่าวเลยบูโน่เนี่ยก็คือข่าวอาจจะออกมาแบบนึงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยลงสนามได้นะครับส่วนเรื่องของเกี่ยวกับพื้นที่ศูนย์หน้าครับก็ยังคงเป็นอีกเกมนะที่แมนยูของเราเนี่ยมีปัญหาในจุดจุดนี้ ก็คือพื้นที่ศูนย์หน้าที่แบบพอไม่มีฮอยรุนเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าไม่มีใครเข้ามาทดแทนได้ครับแรดฟอร์ดไปยืนศูนย์หน้าก็มันไม่ค่อยมีอะไรมากมายความหลากหลายก็ไม่ค่อยมีดูวยนะฮะแล้วก็บางช่วงก็ถึงขั้นที่แรดฟอร์ดต้องโยกไปเป็นตำแหน่งตัวริมเส้นแล้วก็เป็นกาลาโชที่หลุบเข้ามาเป็นศูนย์หน้ามากกว่าด้วยนะครับสลับกันไปสลับกันมานะฮะซึ่งก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่แบบพื้นที่ที่แรดฟอร์ดถนัดะนะฮะเจ้าตัวก็ จะออกข้างซะเยอะนะครับเวลาขึ้นเกมอย่างเงี้ยมันมีจังหวะหนึ่งนะที่ผมเห็นเลยก็คือขึ้นเกมไปแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนได้บอลจากเวือนที่กําลังที่จะสวนกลับแล้วกันแล้วก็บอลมันอยู่ประมาณกลางสนามคาราโชกับแรดฟอร์ดมันไปยืนคู่กันตรงริมเส้นฝั่งซ้ายอ่ะ มันเป็นความเคยชินความถนัดของนักเตะไง้าโชมันก็เป็นบทบาทริมเส้นอยู่แล้วรัดฟอร์ดอาจจะลืมในจังหวะนั้นที่เฮ้ยในเกมวันเนี่ยเราต้องเป็นศูนย์หน้าแต่ว่าดันเป็นว่าไปยืนทับเด็กมันทําให้ตัวได้บอลตรงกลางผมจําชื่อไม่ได้ว่าเป็นใครในตอนนั้น่ะแล้วก็ เตียมที่จะจ่ายให้เพื่อนเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ครับมันไม่มีตัวจ่ายเพราะว่าตัวตรงกลางเนี่ยมันไปอยู่นัานข้างหมดมันมีแค่ตัวด้านหน้าก็คือแอนโทนีฝั่งขวาไกลเลยฝั่งซ้ายก็เป็นแรดฟอร์ดกับกาณาโชที่ยืนทับกันอยู่ยืนติดกันอยู่ซึ่งแรดฟอร์ดควรที่จะมาพื้นที่ตรงกลางไงมันก็เลยเป็นปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งศูนย์หน้าที่ดูไปแล้วเนี่ยอยาจจะต้องมีการเสี่ยงเอาพวกศูนย์หน้าดาวรุ่งขึ้นมาใช้นะครับหรืออาจจะมีการปรับเป็นแบบฟอร์นายไหมอะไรประมาณนั้นครับเป็นหน้าคู่ไปเลยไหมเอากโช แรดฟอร์ดนี่ยน้าคู่ไปเลยไหมก็ต้องลองปรับเปลี่ยนกันดูครับเพราะว่ามันไม่มีถ้าเกิดแบบเล่นในซ2สองอย่างเงี้ยสูน่าัวเป้าอย่างเงี้ยมันไม่มีไงมันก็ต้องแบบทำใจไปแรดฟอร์ดมันยืนได้แต่ว่าผลงานมันก็แบบไม่ดีแล้วก็เหมือนกับไม่มีสูนหน้าเลยอะ ะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เรื่องาต่อมาครับก็คือตำแหน่งแบ็กซ้ายก็เป็นอีกเกมนะที่แบ็กซ้ายต้องทําใจครับมันก็โดนเจาะเป็นประจำแหละนะฮะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าแบ็กซ้ายเนี่ยเราไม่มีแบ็กซ้ายธรรมชาติอย่างชอรหรือว่ามาเลเซียนะฮะแล้วก็ดาโลกก็ต้องประจําการอยู่ฝั่งขวาอีกทดแทนไม่ได้อีกนะฮะซึ่งลัน,นี้เอาเอานาบัตลงมาเล่นถ้า เลือกระหว่างอารบัตกับเดนเลิฟเนี่ยเป็นผมผมก็เลือกอารบัตนะเพราะว่าเดนเลิฟเนี่ยเล่นฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายการขึ้นเกมนะครับการจ่ายบอลการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเกมรุกเกมรับเนี่ยเกมรับยังพอไปได้แต่ว่าการเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกหรือว่าการปแบบมีส่วนเกี่ยวกับเกมรุกเนี่ยเดเลิฟทำได้ไม่ค่อยดีนะครับหรืออยู่ในกราฟแบบว่าต่ำเลยแล้วกันนะครับแต่อารบัตเนี่ยโอเคเล่นเป็นแบ็กซ้ายอาจจะโดนเจาะโดนอะไรม,มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ต้องคิดอย่างเงี้ว่ามันไม่มีทางเลือกด้วยแล้วก็มันไม่ใช่แบบตำแหน่งธรรมชาติของเจ้าตัวทําให้โดนโดนเจาะทางฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะมีบางจังหวัดที่ลงมาไม่ทันนะครับเพราะว่าอรวัรก็ไม่ใช่แบบนักเตะที่มีความเร็วด้วยแต่จุดหนึ่งที่ผมมองว่ามันมี2ช้อยอ่ะ ก็คือเดนเลิฟกับอนา,าบัตในตอนนี้ที่ต้องทดแทนเนี่ยผมเลือกอนา,าบัตเพราะว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยอนา,าบัตเนี่ยมันมีจังหวะการออกบอลได้นะครับการขบเข้ามาเป็นตัวตรงกลางอีกหนึ่งคนได้อินเวิร์ตเข้ามานะฮะการเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกมันทําได้ดีกว่าเดนเลิฟไงเกมรับอาจจะไม่ได้แบบดูโดดเด่นเท่ากับเดนเลิฟแต่ว่า ภาพรวมอะ่ะมันดูบาลานซ์มากกว่าเรียนเลิฟที่จะเอาเรีนเลิฟเนี่ยมาเล่นแบกซายนะครับผมก็เลยมองว่าในตอนนี้มันไม่มีตัวธรรมชาติก็ต้องใช้อำรวัดไปก่อนนะครับมันไม่มีแล้วนะฮะต้องแก้ขัดไปก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของตำแหน่งตัวเดิมเส้นทั้งสองข้างกาลาโชร้น,น,นี้ก็อาจจะมีบางจังหวะที่บือวาอยู่บ้างแต่ว่านีนนยดูเหมือนล้าๆเนาะแล้วก็ยังแบบไม่ได้แบบแย่อะไรมากมายก็มีบางจังหวะที่ทําได้ดีอยู่บ้างนะฮะบ,บางจังหวะก็ยังมีการตัดสินใจที่ไม่ค่อยดีก็ยังคงเหมือนเดิมนะสำหรับกาลาโชไมไ ก็ไม่ได้แบบยำแย่สุดนะฮะส่วนตั้นข้างอีกหนึ่งรายก็คืออันโตนี่อันโตนี่นัดนี้ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่า สิ่งที่เราได้เห็นครับก็คือเกมรับอ่ะการลงมาช่วยเกมรับการตามติดพวกแบบตัวรุกไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายหรือตัวที่เติมทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาของแมนยูนั่นแหละแล้วก็เป็นตัวแบบริมเส้นลงมาช่วยแบบเกมรับของดาโลแล้วกันแต่ตอนนี้ยังทําได้ดีครับแต่ว่าเกมรุกเนี่ยโอ้โหถือว่ายังหนักอยู่นะการแบบว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับเกมรุกเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะอาจจะมีบางจังหวะที่ ไปทำชิ่งอยู่บ้างแต่ว่ามันก็น้อยเกินไปหรือบางจังหวะที่มีโอกาสยิงก็ยังน้อยเกินไปนะครับแล้วก็ไาจังหวะการไปกับบอลแล้วก็ดวนแบบหนึ่งต่อนหนึ่งเนี่ย ยังทําได้ไม่ดีนะฮะในจุดจุดนี้ครับก็ยังแบบภาพรวมเนี่ยยังหาฟอร์มเก่งไม่ได้ก็หวังว่าเจ้าตัวเนี่ยน่าจะมีการขึ้นฟอร์มออกมาให้ดีเดยที่สุดแล้วกันนะครับตอนนี้ถือว่ามีโอกาสแล้วนะแต่ว่าเจ้าตัวยังคว้ามไม่ได้ก็รอดูกันต่อไปส่วนเรื่องของโอนาน่าครับนัดนี้ก็ต้องชมเหมือนกันนะฮะคือโอนาน่านัดนี้ทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยยิงตรงตัวก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นจังหวะเซฟของโอนาน่าไงแล้วก็ช่วยทีมเนี่ยไม่เสียประตูนะครับถ้าเกิดแบบเสียประตูเนี่ยโอ้โหฟอร์เรสต์มีโอกาสหลายคร้ นะแล้วก็ถ้าเกิดโอน,นาไม่เซฟเนี่ยแน่นอนครับอาจจะโดนหลายลูกนะเกมรับของแมนยูก็มีปัญหาด้วยนะฮะหลายส่วนมีปัญหาค่อนข้างเยอะครับอันนี้ใครไม่ชมผมชมนะสำหรับโอนาครับก็ไม่ได้แบบมีอะไรผิดพลาดซะแบบหน้าปวดหัวหน้าปวดใจอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเกมนัดถัดไปเจองานยากครับก็มีการประกบคู่มาแล้วนะฮะเป็น FA Cup ร,รอบต่อไปที่แมนยูต้องพบกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็เอาชนะ เซาได้นะครับแล้วก็ดิวพูเนี่ยส่งดาวรุ่งลงด้วยนะส่วนแมนยูเราก็เอาชนะฟอร์เรดได้ก็ต้องเจอกันในดังเดือดรอบหน้านะครับในศึกเอเยนคันี่แหละก็มาแน่นอนนะครับส่วนสู้ได้หรือสู้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะฮะถึงวันนั้นเดี๋ยวเราก็รู้อเองนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อนะครับสำหรับเรื่องราวต่อมาครับก็มีรายงานออกมาจากเดลี่เมลนะครับสื่อของอังกฤษได้มีการรายงานตั้งแต่วัน ที่25แล้วนะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับการทํางานเบื้องหลังของแมนยูที่น่าสนใจโดยทีเดียวนะครับโดยที่เดละรเมลเนี่ยบอกว่าเซอร์จิมราคิปเตรียมแผนการในการนําเอาบรรยากาศบางส่วนในสนามบอทเตอร์ฟอร์ดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในอาคารสํานักงานใหม่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยู่ในย่าน เคนซิงตันเด้มีข่าวกล่าวเสริมนะครับว่าสำนักงานใหม่ของสโมสรจะมีอุโมงค์ทางเข้าสนามอุทอร์ตติดตั้งอยู่ในอาคารนะครับโดยอุโมงค์ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นทางเดินเพื่อน,นําพนักงานแล้วก็ลูกค้าที่ไปติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อกับห้องประชุมของอาคารนั่นเองโดยว่ากันว่าถงทางเดินเนี่ยจะมีการติดตั้งด้วยจอ LED นะฮะรอบด้านเป็นการสร้างบรรยากาศในการเดินลงสู่สนามอุทอร์ตในสำนักงานใหม่ กับที่ดังกล่าวนะครับซึ่งสํานักงานดังกล่าวเนี่ยก็จะถูกใช้งานสําหรับในด้านบริหารทางด้านธุรกิจโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ให้กับทางสโมสรหรือว่าทําธุรกิจอะไรต่างๆของทางสโมสรรอบด้านนะครับแล้วก็ว่ากันว่าโมงดังกล่าวเนี่ยนะครับจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับการซื้อสัญญาน,านังเตะรายใหม่ ของทีมได้เช่นเดียวกันนะครับเวาลานักเตะรายใหม่เดินทางมาที่อาคารหลังนี้นะฮะก็จะได้เห็นบรรยากาศที่ทางสโมสรเนี่ยได้มีการจําลองเกิดขึ้นนะครับอย่างที่อธิบายกันออกไปนั่นแหละ,ะก็ข้อมูลตามนี้นะครับที่มีการระบุก,กันออกมาจากเดลี่เมลนะครับส่วนประเด็นของเมสันกินบู๊เนี่ย ก็มีข้อมูลออกมาจากดิอารติกนะครับมีการรายงานออกมาครับว่าเราทราบกันดีคบว่าเซอร์จิมแล้วก็เซอร์เดวเบอฟอร์ดเนี่ยกำลังมีการพิจารณารอบใหม่เกี่ยวกับการทบทวนเปิดโอกาสให้เมสันกินบูตเนี่ยกลับมาสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็เป็นการยืนยันได้ว่าโอกาสที่เมสันกินบูตจะกลับมาสโมสรอนแมนเชสเตอร์เด็เนี่ยยังพอที่จะมีโอกาสไปไม่ได้เมื่อไม่นานมานี้ครับจอห์นเมอร์เทอร์ได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อของเมสันกินบูตไปนะฮะใน ในช่วงดอราว2สองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สนามซองคาดงตันนะครับก็คุยในเรื่องของการกลับมาคุยในเรื่องของความเป็นอยู่อะไรต่างๆของนักเตะโรานี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่า ในตอนนี้นะรครับเมสันกินบูธมีโอกาสที่จะกลับมาสู่ทีมอีกครั้งทางสโมสรถ้าเกิดเคลียร์กันได้แบบลงตัวก็พร้อมที่จะเปิดทางแบบสวยๆให้เมสันกินบูธกลับมาแต่ดูเหมือนว่าทานัติเนี่ยยังคงคิดว่าการกลับมาที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะไม่ใช่ทางเลือก เบอร์หนึ่งของเจ้าตัวอีกต่อไปแล้วนะครับบกัอกเจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยเต็มใจที่จะกลับมาสโมสรออีกครั้งหลังจากจบซีซั่นนี้ตัวของเมสันกีนวูดเนี่ยยังคงลังเลที่จะ กลับไปที่สโมสรนนะครับเพราะเขามองว่าตัวเองเนี่ยควรได้รับการจัดการที่ดีกว่านี้ในช่วงที่เจอคดีทำร้ายร่างกายแฟนสาวนั่นเองแล้วก็ไม่ได้มีความคิดอยากที่จะกลับไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เดนอีกครั้งด้วยและที่ผ่านมาครับถ้าเกิดการย้ายทีมเกิดขึ้นเนี่ยมีหลายทีมในลีกสเปนนะครับที่สนใจเมสันกินบู๊อยู่หนึ่งนั้นก็คือบาร์เซโลนาครับที่กําลังติดตามผลงานของเมสันกินบู๊อย่างใกล้ชิดนะครับก็ต้องย้ำมันก่อนถึงแม้ว่าจะมีการเล่นเข่า ออกมาจากสื่อชื่อดังอย่างเดลันติกนะครับแต่ก็ต้องฟังหัวไว้หัวกันก่อนรอให้มันมีการพิจารณาอย่างเป็นทางการในช่วงหลังจากจบซีซั่นเนี่ยค่อยมาว่ากันอีกรอบหนึ่งว่าจะมีทิศทางแบบไหนบางทีข่าวมองว่าหรือเขาไปได้ข้อมูลออกมาว่า เมสันกิน o o ตไม่อยากกลับมาแต่ถ้าเกิดมีการพูดคุยกันอีกครั้งแบบอย่างเป็นทางการเนี่ยบางทีทางฝั่งของบอร์ดบริหารชุดใหม่ของแมนยูที่อยากให้เมสันกิน o ูกลับมาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนใจเมสันกิน o o ตก็ได้เหมือนกันนะครับรอติดตามกันต่อไปนะฮะขณะที่ประเด็นของเอ็มบัเป้ครับมีรายงานจากโอเคเดลิโอนะครับก็เป็นสื่อของฝั่งสเปนนะฮะมีการระบอวกมากัว่าก่อนที่ เอ็มบาเป้จะตัดสินใจทำข้อตกลงย้ายไปเรอัลมาดริดเนี่ยมีสโมสรจากพิษเดังกิจครับที่ได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับเอ็มบาเป้เช่นเดียวกันนะครับสโมสรดังกล่าวก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราด้วยหรืออาจจะมีหลายๆสโมสรนอกเหนือจากนั้นนะฮะแต่สื่อสเปนสื่อนี้เขายกให้แมนยูเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจเอ็มบาเป้เหมือนกันแมนยูเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน700ล้านยูโรครับให้กับทางทีมงานของเอ็มบาเป้ไว้พิจารณา การย้ายทีมก่อนที่บริาอาัลามริดกับอ็มบาเป้จะมีการทําข้อตกลงกันนะครับโดยแบ่งเป็นค่าตัวจํานวน500ล้านยูโรนะครับพร้อมกับโบนัสในการเซ็นญ,ญาอีก200ล้านยูโรซึ่งเท่ากับข้อเสนอล่าสุดที่เบเชยื่นให้กับทางนาักเตะนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับทางอ็มบาเป้ก็ได้มีการบอกปฏิเสธ ข้อเสนอของแมนเชสเตอร์เด็ดไปนะครับแล้วก็หันไปยอมรับข้อเสนอจากเรอัลมาลิตมากกว่านะครับส่วนหนึ่งคือนักเตะเนี่ยก็พอใจเกี่ยวกับข้อเสนอของเรอัลมาลิตอยู่แล้วนะฮะ และอีกส่วนก็คือใจเนี่ยอยากไปเรอัลมาดริตตั้งนานแล้วด้วยนะฮะเราก็ทราบกันมาเป็นอย่างดีนะครับก็เลยเป็นข้อมูลกระแสขขาวาสิบออกมาว่าแมนยูเนี่ยเคยเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการคว้าตัวอิมาเป้เหมือนกันนะครับแต่ว่าดิวดังกล่าวเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองขณะที่ตามรายงานของโอโจโกครับสื่อของฝั่งโปรตุเกสครับมีการระบุออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการส่งแมวมองไปส่งฟอร์มอันโตนิโอซิลวาแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็น่าจะรวมไปถึงชชวเนเวส กองกลางดาวรุ่งของเบนฟิก้าเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับเราก,ก็ดับความสนใจมีการเช็คฟอร์มแบบทีขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับนักเตะรายนี้เป็นที่สนใจของทีมชั้นนําในโยุโรปมากมายครับทั้งในอังกฤษแล้วก็ทีมดังในโยุโรปมากมายว่ากันว่าทางเอเดรีนฮาร์กเนี่ยมีการติดต่อกับตัวแทนของอันโตนิโอซิวาไปแล้วนะครับเป็นการติดต่อโดยตรงเลยเพื่อทําความเข้าใจ สนใจนักเตะรายนี้ศึกษาข้อมูลของนักเตะรานี้แบบเป็นจริงเป็นจังนะครับเชื่อได้ว่าในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับแมนเชสเตอร์นเดน่าจะมีการเตรียมข้อเสนอ เพื่อดาการยื่นซื้อซิวาแล้วนะครับยื่นให้กับเบนฟิก้าแล้วก็ยื่นให้กับตัวของนักเตะว่าเม็ยังค่าเหนื่อยเป็นอย่างไรนะครับออปชั่นเป็นอย่างไรแล้วก็ข้อเสนอค่าตัวให้กับเบนฟิก้าเบนฟิก้าพอใจหรือเปล่านะครับนอกจากอันโตเดโอซิวาแล้วครับแมนยูยังสนใจแนวรับรุ่นใหม่อย่างจรอร์ดเบนเวตด,ด้วยนะฮะที่มีข่าวในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ สาวินี่แนวรับของอตาลนต้าก็อยู่ในดิตลายชื่อพร้อม,อมกับซิลว,วาเหมือนกัน,นครับนี่คือรายงานข่าวสิบจากโอโจโกนะฮะส่วนข่าวกสิบทางฝั่งของหลีกตุรกีครับมีการรายงานออกมาจากตุรกีสฟุตบอลนะครับเขาก็ได้มีการระบ,บุกันออกมาว่าทางสโสสรแมนเชสเตอร์เดดเนี่ยกำลังจับตามองเซเม่คลิกิซอยนะครับเป็นดาวรุ่งวันอากิตของเบสิคตัสที่กำลังผลงานร้อนแรงนะครับซึ่งจากตุรกีครับมีการระบ,บุว่าแมนเชสเตอร์เดดกลายเป็น ทีมล่าสุดครับที่แสดงความสนใจวอเดอคิดของเบสตัตไปร่วมทีมเลยครับซึ่งว่ากันมาทางสโมสรแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยกำลังติดตามผลงานของดาวรุ่ง ราอนี้แบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความสนใจมากขึ้นแบบเรื่อยๆแล้วด้วยนะฮะสำหรับเดอร์คิดราอนี้ครับอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นทําไป9ประตูจากการลงสนามส0นัดหลังสุดนะฮะให้กับเบซิตัดนะครับว่ากันว่านะักเตะราเนี้มีทั้งความเร็วการเคลื่อนที่ที่ดีนะครับแล้วก็ความสามารถในการจบสกอร์ได้แบบหลายรูปแบบด้วยนะฮะ ซึ่งที่ผ่านมานะแต่รายนี้ยังเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอาเซนอลเหมือนกันนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาอาเซนอลก็เชื่อกันได้ว่าน่าจะมีการยื่นข้อเสนอ,อพร้อมๆกับแมนเชสเตอร์แต็ในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับก็รอติดตามมันดูนะฮะส่วนในรายของจนรธานเดวิสนะครับตามรายงานจากมัตติโอโมเรตโตนะครับผู้เชวชาญตลาดซื้อขายน,นักเตะของวงการฟุตบอลเนี่ยก็มีการแสดงความคิดเห็นออกมาครับว่า โจท่านเดวิดกำลังเป็นที่สนใจของทีมในลีกอังกฤษแล้วก็อินตาลีสเปนซึ่งคากันออกมานะครับว่าทางลิวเนี่ยน่าจะได้รับข้อเสนอจากหลายๆสโมสรนในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ปลายทางของรักเตวราเนี่ยน่าจะเป็นพิมเมเดงกฤษมากกว่านะครับโดยที่ถ้าเกิดนับในพิมเมอังกฤษเนี่ยเดวิดเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีนะครับแล้วก็อาร์เซนอลรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะยฮะยกให้เป็นเชลซีเนี่ยเป็นตัวเต็งแล้วกันส่วนอาร์ นอนกับแมนยูเนี่ยเป็นตัวรองเกี่ยวกับปลายทางของเดวิดนะฮะนักเตะรานี้ก็ผลงานสมเสมอกับลิวนะแต่ว่ามาอยู่ในพิวรีอังกฤษเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าเรื่องของผลงานเรื่องของค่าตัวเนี่ยน่าสนใจมากไม่แรงเกินไปเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวขณะที่ตามรายงานจากสปอร์ตบิลนะครับมีการระบุว่าเบอร์เซียดอทมุนมีการปักป้ายขายดอนเดียวมาเล่นในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้อยู่ที่40 1 50ล้านยูโรนะครับตัวมีการระบุว่านักเตะรายนี้ ก็ มีเรื่องของกระแสข่าวการย้ายทีมตั้งแต่ช่วงตลาดมกร,ราคมแล้วนะครับแล้วก็ซัมเมอร์นี้มันก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีแหละที่จะมีการปล่อยนักเตะรายนี้แล้วก็หาเรื่องของเบ็ดเงินมาเข้าสู่สโม,มสรน,นั่นเองนะครับซึ่งในรายของโดนโยมาเล่นเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับไปหลายทีมในลีงังกฤษหนึ่งในนั้นก็เป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูต็ดมาโดยตลอดนะฮะบางทีแมนยูอาจจะกลับมาให้ความสนใจโดนโยมาเล่นอีกครั้งก็ได้ในช่วงตลาดหลังจากจบซีซั่นนะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องแนวของ สมบูรณสอนแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ